ะไรไม่มีใครบอกว่าต้องทำอย่างไรไม่มีใครบอกว่าต้องทำเมื่อไหร่เหมือนกันค่ะอยากจะบอกกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนกราบขอบพระคุณพี่บกธงและบอกกับพี่น้องประชาชนทุกคนว่าอย่าต้องให้ใครมาบอกว่าวันที่24เราต้องมาที่ไหนต้องทำอะไรแล้วต้องทำแค่ไหนเราเพียงแค่พาตัวเองมาในวันที่24แล้วปล่อยให้หัวใจเคลื่อนไหวแล้วพาเราไปในสิ่งที่เราต้องทำสิ่งที่เราทำในสิ่งที่ถูกต้องและทำให้มันจบสักทีในวันนั้นและคราวนี้และที่ราชดำเนินพี่น้องครับคุณปองครับนอกเหนือจากเวทีคู่ขนานพี่น้องหลายจังหวัดหลายเวทีนะครับกรุงเทพมหานครเองวันนี้เวทีวิชาการก็อย่างน้อย2เวทีที่ควรจะปรบมือผมจะพูดถึงสักนิดสั้นๆนะพี่น้องเวทีแรกที่จุฬามีการเสวนาสัมมนากันนี่แหละครับจะพาทางการบ้านเมืองได้อย่างไรดร.ศาสตราจารย์ดร.ชัยนันท์สมุทรวานิชก็ไปเป็นองค์ปาฐกนั่นคือที่จุฬามีอยู่วัดเดียวที่ผมประทับใจมากอาจารย์ชัยนันท์บอกว่าบ้านเมืองเรามีวิกฤตหลายด้านคุณปองนะครับพี่น้องครับวิกฤตด้านโน้นด้านนี้วิกฤตอย่างหนึ่ง